สวัสดีครับผมน้องทอมแห่งช่อง3ทีพี่น้องครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาผสมวัสดุเตรียมปลูกไข่จะเรียกว่าปลูกเลยครับเรียกว่าชำไข่ช้างดีกว่าครับเนี่ยครับไข่หูช้างด่างเหลืองครับผมก็มีอยู่ประมาณนึงผมจะเอาไข่ที่มันงอกแล้วนะครับพอดีผมมีไข่แบบเนี้ยฮะเขางอกแล้วนี่นะครับเขางอกมาแล้วนะครับผมเขางอกมาแล้วเราจะลงปลูกนะครับโดยก่อนอื่นผมแนะนำทุกท่านนะครับผมจะใช้วัสดุปลูกเป็นพีทมอสนะฮะเพราะอันนี้ดินผสมแล้วก็อันนี้เป็นเพอร์ไลท์นะครับตรงนี้เป็นพีทมอสนะครับเป็นพีทมอสถ้าท่านมีมะพร้าวสับเล็กนะครับไม่ใช่ขุยนะครับมะพร้าวสับเล็กก็จะดีครับผมพอดีผมไม่ได้แช่น้ำไว้ผมเลยรอบนี้ผมไม่ได้ใส่ครับทุกทีผมจะใส่มะพร้าวสับเล็กไปด้วยนะครับผมนี่ผมก็จะผสมดินเข้าไปเลยนะครับผม3วัสดุรวมกันนะครับผมเอาทุกอย่างผสมให้เข้ากันนะครับในขั้นตอนนี้จะเติมความชื้นเลยก็ได้หรือเดี๋ยวค่อยเติมตอนสุดท้ายก็ได้นะครับคือที่จริงอะครับใช้แค่พิทมอสกับเพอร์ไลท์ก็ได้แต่ว่าพิทมอสก็มีราคาที่ไม่ได้ถูกนะครับก็มีราคาพอสมควรก็แล้วก็ตัวเพอร์ไลท์ก็เหมือนกันนะครับผมเลยเอาดินผสมนะครับที่ขายตามร้านเกษตรนะครับมาผสมเข้าไปด้วยแต่ดินสูตรนี้จะไม่ใส่ขี้เถ้าแกบดำนะครับผมตัวนี้เป็นดินเฉยๆครับผมดินที่ผสมวัสดุอื่นๆนะครับผมอันนี้เมื่อเราผสมคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะครับผมเราก็ทำการเตรียมเพาะไข่ช้างด่างเหลืองแต่ก่อนจะไปเพาะผมขอมาพูดคุยกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าในการเพาะไข่หูช้างด่างเหลืองนะครับเขามีโอกาสที่จะออกมาเป็นใบด่างสวยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาจะด่างเลยนะครับผมเขาจะด่างสวยเลยนะครับผมด่างสวยตั้งแต่ใบแรกเลยนะครับก็อันนี้แล้วแต่ความสมบูรณ์ของไข่แล้วก็แม่พันธุ์นะครับหรือออกมามีด่างมากบ้างแล้วก็ตรงนี้จะเป็นด่างน้อยครับมากบ้างน้อยบ้างด่างไม่จัดทุกใบก็มีนะครับผมอันนี้ก็ช้ำน้ำไปแล้วครับมีอาการครับพอดีช้ำรวมเหมือนจะโดนแดดเลียนะครับผมหรือจะออกมาเขียวอีครับก็ยังลุ้นอยู่ครับเพราะว่าตรงติ่งหูตรงเนี้ยครับของต้นเนี้ยมันจะมีรอยขีดอยู่นะครับมีขีดด่างอยู่ก็ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ยังตีว่าเป็นเขียวอยู่นะครับยังไม่ตีว่าเป็นด่างแต่ถ้าเทียบกับตัวนี้ฮะ2ใบแรกออกมาแทบจะเขียวหมดไอ้ตรงนี้มีติดหูมีเหลืองติดหูมาหน่อยนึงใบนี้นะฮะเหลืองติดหูหน่อยนึงใบใหม่ออกมาเนี่ยด่างนะครับเนี่ยสังเกตนะครับเหลืองกับเขียวตัดกันนะครับดังนั้นคือถ้าไม้ประมาณ3ใบก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับว่าเขาจะด่างนะครับด่างหรือไม่ด่างก็บางทีอาจจะออกใบ3ถ้าลุ้นให้ลึกกว่านั้นก็คือออกใบ4ถ้า5ใบแล้วก็น่าจะลุ้นยากแล้วครับผมว่าแสดงว่าเชื้อไม่แรงนะครับผมเชื้อไม่แรงความเสถียรมีน้อยนะครับก็ทำให้เขาออกมาไม่ค่อยด่างจากที่สถิติที่ผมเพาะออกเขียวน้อยกว่าไข่ของบอลกระดาษด่างขาวนะครับเทียบช้างกับไข่ช้างกับไข่บอลกระดาษไข่ช้างจะออกติดด่างเยอะกว่านะครับเนื่องจากบางทีก็ดูจากแม่พันธุ์นะครับเขาด่างกระจายฮะทุกใบแล้วก็ตรงโคนต้นเขาครับเส้นด่างวิ่งขีดทั้งต้นนะครับทุกก้านทุกใบแล้วกระจายทั้งต้นดังนั้นโอกาสที่ดูเขียวน้อยมากนะครับผมก็อยู่ที่แม่พันธุ์ด้วยอีกทีนึงนะครับผมอันนี้จากข้อสังเกตนะครับเพราะว่าไอ้ที่ด่างจัดๆอย่างเงี้ยด่างขวดเนี้ยไก่ที่เมื่อกี้
ก็คนละแม่กันนะครับไข่คนละแม่เพราะแม่เนี้ยเขาจะด่างโหดด่างจัดด่างเทพแต่เขาโตช้าเพราะรุ่นเดียวกันสังเกตครับเพราะรุ่นเดียวกันขนาดต่างกันเยอะครับผมขนาดต่างเยอะอันนี้ไม่เท่าไหร่พอมาเทียบกับต้นนี้สังเกตนะครับต่างกันเยอะครับถ้าอยากได้ด่างโหดก็ต้องยอมรับการโตช้าถ้าอยากได้ตัวไวก็ต้องลุ้นเขียวนิดนึงนะครับผมพอเราผสมทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้ผมก็ใช้กระถางแต่ที่จริงเราใช้กระถางอันนี้ผมมีกระถาง4นิ้วนะครับผม4นิ้วที่จริงเรามีกระถางสัก3นิ้วก็ได้นะครับ3นิ้ว3นิ้วครึ่งนะครับผมว่า3นิ้วครึ่งกำลังดีครับก็ใส่วัสดุปูไปในภาชนะเลยนะครับผมอ๋อแล้วก็ถ้าไหนที่มันงอกมาหน่อยนึงแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูเพราะว่าวัสดุเราโป่งไม่แน่นเลยนะครับผมอันนี้ผมเจาะรูแล้วผมก็จะหย่อนตัวเนี้ยครับไข่ที่งอกแล้วลงไปให้ลึกๆเลยนะครับพยายามถมถ้ามันงอกมาแล้วพยายามถมเกือบมิดเลยครับผมมันมีเหตุผลครับเพราะว่าถ้าเราเอาลอยๆบางทีเขาเจอสภาพว่าอากาศที่ไม่สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะครับเขาอาจจะเหี่ยวเฉาแล้วก็สตันตรงปลายได้นี้อาศัยว่าให้วัสดุปลูกเราครับวัสดุปลูกเราคุมความชื้นเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็พวกนี้ก็ลากจะลงถ้าลากลงทะลุกระถางก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนกระถางไล่เขาก็ไปจาก4ไป5หรือว่าจะ4ไปโดนไป6ก็ได้นะฮะแต่ถ้าต้นไม่ใหญ่มากผมก็จะ4ไป5ครับแล้วก็5ค่อยไป6 6แล้วก็โดดไป8อีกทีนึงนะครับผมแต่จริงใจจริงผมคือกระถางเล็กเบอร์เนี้ยผมหมดอันนี้มาประมาณ3ครึ่ง3ประมาณ3ครึ่งครับผมกระถางจีนนะครับบางๆนะอันนี้ผมว่าโอเคนะสำหรับพอกล้าต้นไม้ผมว่าปริมาณวัสดุปลูกที่เราจะใช้กับขนาดของท่อนพันธุ์มันโอเคกันครับเนี่ยคือผมจะมีโจทย์สำคัญตัวนี้ครับเพื่อนอาจจะไม่เห็นนะนี่มันแทงมาอยู่ใต้ดินสูงขนาดนี้ผมต้องปลูกยังไงนะครับใช้คำว่าปลูกไงก็เสียนะครับปลูกไปเถอะดูทรงแล้วครับปลูกไงก็เสียโอกาสเกิดความเสียหายสูงมากถึงมากที่สุดครับก็จะงองๆลงไปนะครับผมก็จะไม่ไปบ้าจี้ใส่กระถางใหญ่ครับก็ถ้าคุณจะเล่นอย่างนี้ผมก็เล่นอย่างนี้กับคุณครับเพราะเคยมีประสบการณ์จากบอลกระดาษด่างขาวครับก็เจอสภาพอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวมันจะบางทีจากไข่ครับมันจะมีไอ้ตรงระหว่างทางครับที่มันเลื้อยๆขึ้นมามันอาจจะสร้างชุดรากขึ้นลอยขึ้นมาบนครับเดี๋ยวเราไปตัดปึ๊บแล้วเอาไข่เดินไปลุ้นอารมณ์บอลกระดาษด่างขาวครับแต่พอลุ้นปุ๊บมาสตันต้องแบบไม้ใหญ่จนเกือบไข่ฟอครับต้องเดามันให้ถูกครับว่ามันที่มันจะแบบพอพร้อมเดินทางได้ขนาดไหนนะครับเหตุผลที่ผมเอามาปลูกเลยนะครับเพราะว่าไข่ถุงแช่น้ำมีอาการลาเกาะนะครับผมเพราะว่าตรงที่ผมวางครับผมเคยพูดหลายๆคลิปนะครับตรงนั้นลาเยอะครับลาขาวขึ้นตลอดเลยครับไออีกชุดนึงอีกแม่นึงที่ผมพอไข่ไว้ก็ลาขึ้นต้องเปลี่ยนน้ำทุก2วันนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ให้มันอาศัยว่าให้มันเปิดปากก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมก็เตรียมปลูกลงในวัสดุปลูกเสร็จแล้วก็เอาเข้าตู้อบเลยครับอันนี้เพื่อนๆใหญ่แล้วนะลากออกมาด้วยเนี่ยเห็นไหมขาวๆเนี่ยขาวๆเล็กๆครับขาวๆเล็กๆในรากเขานะครับผมเนี่ยพร้อมงอกแต่ถามว่าดีไหมสำหรับผมไม่ชอบผมชอบที่แบบแทงแต่ยอดรากยังไม่มาเพราะเวลาเราเคลื่อนย้ายแล้วเราปลูกใหม่ครับมันมีโอกาสที่ชะงักได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราไปวุ่นวายกับมันบางทีรากเมื่อเรากดใส่เงี้ยอาจจะไปรากช้ำแล้วก็เน่าเสียลามไปอีกวุ่นวายดังนั้นวัสดุปลูกผมเลยพยายามทำให้มันโปร่งโล่งสบายที่สุดนะครับให้ต้นพืชเขาปลอดภัยนะครับผมตรงนี้ผมเหลือตรงไหนเพาะได้อีกไหมเอ่ยน่าจะประมาณนี้ครับเพราะว่าที่เหลือก็ยังไม่น่างอกแต่ว่า
ไหนๆก็ไหนๆครับเพาะไปเลยเพาะไปเลยดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ต้องเพาะมันนะครับเพราะมีพี่คนนึงเขาบอกว่าขนาดโยนทิ้งไว้เดี๋ยวเข้าไปเก็บเอาก็มีที่เขามีเยอะครับถ้าเขาขนาดนั้นได้แต่ว่าถ้าเราเพาะไปเลยข้อเสียมันนะครับสำหรับตรงนี้นานมากกว่าจะงอกแต่ไม่เป็นไรผมของมีเยอะทำไปก็เลือกไข่ใบที่สมบูรณ์ลงเพาะก่อนเลยนะครับปัญหาวัสดุปลูกจะไม่พอเพราะตอนแรกกะว่าทำเฉพาะไม่กี่ต้นเพราะธรรมดาถ้าใส่กระถาง3หรือกระถาง3 3.5 เนี่ยครับพออันนี้ใหญ่เกินนะครับแล้วก็พอดีมันมีเชื้อราขาวเกาะแบบหนามากขนาดผมใส่ถุงเก็บไว้นะครับแต่ว่าโดยในวัสดุปลูกเก่าเราครับในต้นแม่ครับมันเป็นดินเป็นอะไรครับมันมีเชื้อราติดอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์เขามีเหมือนภูมิต้านทานอยู่นะครับก็ทำให้เขาไม่มีปัญหาไม่เป็นไรครับไม่เป็นโรคแม้กระทั่งเชื้อโรคมันมีอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับผมน่าจะนับเมื่อวานประมาณ20มันก่อน20ฟองนะครับที่ผมทำคลิปไปอ่ะไอชุดเนี้ยก็ถ้าเพื่อนๆมีนะครับไข่มันยาวๆเนี่ยที่สังเกตนะครับมันมีหัวไอ้ตรงสั้นๆนะครับหัวสั้นๆแล้วก็ปลายฝั่งที่เป็นหางยาวๆที่ไหลมาจากต้นนะครับเด็ดทิ้งเลยเก็บไว้เพื่อการเป็นเชื้อราครับผมก็พยายามปลูกให้เยอะที่สุดนะครับตอนนี้ทำตอนเย็นยุงมาแล้วครับยุงลายยุงอะไรกันไม่รู้ยุงป่าสารพัดตัวเบลเลอร์บล่าเลยครับมันก็ถ้าเปลือกบางท่านก็จะแบบเห็นเปลือกตรงนี้มันหนาๆครับก็ตรงที่มันจะแทงงอกขึ้นมาก็ฉีกช่วยแล้วแต่นะครับก็ได้ครับที่เวลาเราแช่น้ำมันเปื่อยครับมันก็ไอตัวหุ้มมันก็ละลายไวครับแต่ถ้าแช่จนแบบมันแทงนานเกินก็ไม่ไหวนะครับผมเคยรอดที่แล้วผมทำสู้แบบเริ่มปีกๆหน่อยแล้วก็ฝังวัสดุปลูกเลยครับแล้วปล่อยเข้าตู้อบครับอุ่นๆไว้เลยครับมันก็โตแล้วก็เจริญดีกว่าเยอะเลยครับผมวัสดุปลูกของผมเดี๋ยวเอาไอตัวที่มันจะงอกก่อนครับที่เหลือผมยังจะแช่น้ำอยู่นะครับผมเพราะให้มันปลิกนะครับไม่งั้นงอกยากครับบางที2เดือนก็ไม่งอกนะครับผมขออนุญาตเลือกตัวที่จะงอกใครก็ใครก็มาทำเสร็จแล้วอย่าลืมรดน้ำเพิ่มความชื้นให้กับต้นกล้าที่เราไอ้ตัวไข่นะครับที่เราเพาะไปด้วยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่งอกนะครับต้องรดน้ำเพิ่มความชื้นนะครับก็รดทีเดียวครับอยู่ยาวครับเนื่องจากเข้าตู้อบนะครับผมวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องครับก็พาทุกท่านมาลองเพาะไข่หูช้างด่างเหลืองนะครับผมก็หลังจากนี้ผมรดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอาเข้าตู้อบรวมของผมนะครับแล้วก็รอดูกันครับว่ากี่วันเขาจะงอกไอเซ็ตที่มันโผล่มาแล้วเราไม่นับครับไอพวกที่ยังไม่งอกนะครับเราดูว่ากี่วันแล้วก็ผมจะมีเหลืออยู่อีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมแช่ไว้เพราะเนื่องจากว่ายอดเขา
ม่แทงครับมันยังไม่ปลีกนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเก็บได้วัน2วันแล้วก็แช่น้ำไว้แค่นั้นเองถ้าแช่น้ำทิ้งไว้สักสัปดาห์สัก10วันมันก็จะมันจะไอเขาเรียกอะไรเปลือกมันน่าจะเปื่อยนะครับแล้วก็ยอดน่าจะแข็งขึ้นมาดีกว่านะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับผมจะได้มาทำคลิปดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็ยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกับสำหรับอโลคาเซียของช้างนางขาวสำหรับช่องสามที่พี่น้องนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสเขากำลังมานะครับแล้วอีกอย่างคือเป็นต้นไม้ที่ผมชื่นชอบนะครับยังไรเสียเสน่ห์จันทร์ผมก็ไม่ทิ้งเดี๋ยวผมมาทำให้ดูอีกนะครับสำหรับเสน่ห์จันทร์ต่างๆวันนี้ขอกราบสวัสดีครับผม